สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องนะฮะเลขอิทธิกำลังนะครับบทนี้เป็นบทที่ออกข้อสอบในทั้ง O-net และ A-net นะครับ O-net ออกประมาณ3ข้อ A-net ออกคาดว่าประมาณ1ข้อนะครับเราก็น่าจะสนใจเรื่องนี้เหมือนกันและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้อสอบออกไม่ยากนะครับอาจารย์แนะนำว่านักเรียนควรจะเก็บคะแนนเรื่องนี้ด้วยเป็นเรื่องนึงนะฮะที่น่าสนใจเลยนะครับอ่ะเรามาดูทฤษฎีกันเลยนะครับทฤษฎีครับที่1นะครับบอกว่าถ้า a b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น0นะครับตรงนี้เราต้องเน้นแล้วนะฮะ a b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น0อันนี้มีความหมายว่าอะไรครับหมายความว่าฐานเป็น0ไม่ได้นะครับและ m n เป็นจำนวนเต็มเอาละเลขชี้กำลังเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะตัวเนี้ยต้องเป็นจำนวนเต็มนะฮะตอนนี้ทฤษฎีแรกเนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มแต่จริงๆแล้วกำลังเนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มก็ได้นะครับแต่ในพื้นฐานเนี่ยเราจะเรียนเลขที่กับเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มก่อนนะฮะเขามีกฎครับว่าข้อ1ครับ a คูณ a กำลัง m คูณ a กำลัง n นะครับย่อมเท่ากับ a กำลัง m บวก n ซึ่งนะตอนนี้เราเคยเรียนในมอต้นแล้วนะฮะฐานเหมือนกันเราต้องกันว่าฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันนะครับข้อ2ครับแล้วถ้าฐานเหมือนกันหารกันละฮะฐานเหมือนกันก็ต้องเอากำลังมาลบกันคือข้อ5ใช่ไหมครับฐานเหมือนกันหารกันก็เอากำลังมาลบกันนะครับ a กำลัง m หาร a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n นะครับเห็นไหมฮะฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันฐานเหมือนกันหารกันเอากำลังมาทำไมครับลบกันนะครับต่อมาข้อ2ครับ a กำลัง m n เนี่ยมันจะเท่ากับ a กำลัง m คูณ n เลยเราสามารถกระจายเข้าไปได้นะครับสามารถคูณตัว m n เข้าไปได้ข้อ3คือ AB ทั้งหมดกำลัง N เนี่ยเราสามารถกระจายกำลังเป็น A กำลัง N คูณกับ B กำลัง N ได้นะฮะและข้อ4ครับฉันใดฉันนั้นนะคูณสามารถกระจายกำลัง N ได้หารก็ย่อมสามารถกระจายกำลัง N ได้ A ส่วน B ทั้งหมดกำลัง N ย่อมเท่ากับ A กำลัง N หาร B กำลัง N นะฮะนี่เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่เรารู้จักกันอย่างดีนะฮะในตอนม.ต้นนะครับอาจารย์หวังว่านักเรียนคงจะไม่ทิ้งในหัวข้อนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างโจทย์นะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยข้อสอบ N2 นะฮะแมท2เนี่ยในอดีตเคยออกยังไงนะครับก่อนที่เราจะมาดูโจทย์นะฮะอาจารย์จะมีทิปให้นิดนึงการที่เราจะใช้ทฤษฎีเลขกำลังเนี่ยทำตรงๆเลยก็ได้แต่ถ้าทำงั้นเนี่ยบางครั้งอาจารย์คิดว่าอาจจะช้าไปนะฮะเรามีทิปอยู่ว่านะเคล็ดลับของมันคือการทำโจทย์เลขกำลังนะฮะโจทย์มักจะสั่งว่าจงทำให้เป็นรูปอย่างง่ายใช่ไหมครับนักเรียนจะเจอกันว่าจงทำให้เป็นรูปอย่างง่ายซึ่งเลขชี้กำลังที่เป็นตัวแปรเนี่ยนะฮะเน้นนะครับมักจะตัดทอนกันหมดมักจะตัดทอนกันหมดนะครับไปทำให้เราสามารถนะฮะแอบแทนเลขชี้กำลังด้วยตัวแปรอะไรก็ได้ที่คิดว่าง่ายๆเช่น0และ1ก็จะเจอคำตอบทันทีอีกทีนะครับทำให้เราสามารถแอบแทนเลขชี้กำลังนะฮะที่เป็นตัวแปรด้วยตัวเลขอะไรก็ได้ที่คิดว่าง่ายๆเช่นเลข0หรือ1นะเราจะเจอคำตอบทันทีเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างครับว่ามันเป็นยังไงครับตัวอย่างที่1ครับเป็นข้อสอบนะฮะ n เก่านะครับบอกว่า9ยกกำลัง2บวก n บวกกับ3ยกกำลัง3บวก 2n หารด้วย3กำลัง 2n บวก1คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าใดเอาล่ะฮะอาจารย์อยากจะทำวิธีตรงๆให้ดูก่อนนะครับวิธีตรงทั่วไปเนี่ยขอใช้กระดาษทดนิดหนึ่งนะแล้วก็จะบอกว่ามันจะเป็นตรงนี้ตัวแรกครับเป็น9ใช่ไหมครับยกกำลัง2ใช่ไหมครับคูณกับ9ยกกำลัง n นะครับใช่ไหมฮะฐานเหมือนกันเราสามารถแตกงี้ได้บวกกับอะไรฮะ3กำลัง3มันคืออะไรฮะ3กำลัง33กำลัง3แล้วก็3กำลัง 2n นะครับต่อมาตัวนี้ก็เป็นไรฮะ3กำลัง 2n นะครับคูณกับใช่ไหมฮะ3กำลัง1คือ3ใช่ไหมครับและคูณ4นะครับเราสามารถดึงแต่อย่าลืมนะว่า3กำลัง9เนี่ยมันคือ3กำลัง2ใช่ไหมฮะ9มันคือ3กำลัง2เป็น9ใช่ไหมเพราะตัวแรกจะเป็น3กำลัง2กำลัง2ก็เป็น3กำลัง4นะฮะแล้วก็9คือ3กำลัง2ใช่ไหมครับก็กลายเป็น3ยกกำลัง 2n นะฮะบวกด้วย3ยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ3กำลัง 2n นะครับหารด้วยใครครับหารด้วย3กำลัง 2n คูณ3และคูณ4นะครับ
จากการทำต่อไปเห็นไหมครับเราดึงอะไรได้ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวร่วมกันคือ3ยกกำลัง 2n เราดึง3กำลัง 2n ออกดีไหมดีนะฮะจะเหลืออะไรครับเหลือ3กำลัง4ใช่ไหมครับบวกด้วย3กำลัง3นะครับหารด้วยนะครับ3กำลัง 2n นะครับแล้วก็3คูณ4นะครับอะไรตัดได้เอ่ยอะไรตัดได้เอ่ยถ้าอะไรตัดได้เราตัดนะนักเรียนเห็นอะไรตัดกันครับสิ่งที่เห็นคือ3ยกกำลัง 2n เนี่ยมันเท่ากันตัดกันได้ไหมครับได้นะตัดได้ตัดไปนะฮะตัดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้คำตอบใกล้ๆละคำตอบละคือ3ยกกำลัง4เท่าไหร่ครับ81ใช่ไหมครับและ3กำลัง3คือ27นะครับหารด้วย3คูณ4เท่าไหร่ครับ12ใช่ไหมครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ81บวก27เป็น108หรือเปล่า108หารด้วย12คงตอบได้ชัดเจนแล้วคำตอบคงออกมาแล้วครับคืออะไรเลขอะไรฮะ12 9เป็นเท่าไหร่ครับ108เพราะนั้นคำตอบคงจะเป็น9ใช่ไหมครับเอาล่ะข้อนี้จากโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถทำด้วยทฤษฎีของเลขยกกำลังเนี่ยออกมาเนี่ยจะได้เป็น9นะฮะแต่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะเก็บเวลานะให้ประหยัดเวลามากกว่านี้เพราะเราต้องทำหัวข้ออื่นๆต่อไปเพราะแล้วจากทิปที่เราบอกกี้นี้นะเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเลขการทำโจทย์เลขกำลังโจทย์มักสั่งว่าจงทำให้เป็นรูปอย่างง่ายซึ่งเลขชี้กำลังที่เป็นตัวแปรมักจะตัดทอนกันหมดเห็นไหมครับกี้นี้ข้อกี้เนี่ยตัวแปรเนี่ยมันตัดกันหมดไปทำให้เราสามารถแอบแทนเลขชี้กำลังด้วยตัวแปรที่เป็นตัวแปรเนี่ยด้วยเลขอะไรก็ได้ที่คิดว่าง่ายๆเช่น0หรือ1ก็จะเจอคำตอบทันทีเอาละฮะจากตัวนี้เนี่ยถ้าเราทำตรงๆจะแบบนี้ปริมาณขนาดนี้แต่ถ้าลองแอบแทนสิครับแอบแทนนะฮะแอบแทนเห็นไหมครับเราแอบแทนแต่ละตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยด้วยอะไรฮะด้วยจันเจียขอใช้ปากกาหมึกสีแดงเห็นชัดเจนเลยนะฮะด้วย0ด้วย0ด้วย0เลยนะครับปรากฏว่ามันจะได้คำตอบอะไรครับมันจะได้ออกมาคือสิ่งที่ออกมาคืออะไรฮะ0หายไปฮะn เป็นหายไปใช่ไหมฮะเป็น9กำลัง2เป็น81ทันทีเลยทันใด2คูณ0เป็น0พอ3บวก0ก็เป็น3 3กำลัง3เป็น27ณทันทีทันใดหารด้วยครับ 2n บวก1แต่ n ถูกแทนด้วย0นะครับ2คูณ0เป็น0 0บวก1เป็น1 3กำลัง1เป็น3 3คูณ4เป็น12เอาล่ะใช่ไหมฮะก็ข้างบนก็คงจะเป็นเมื่อกี้เราเคยบอกแล้วคือ108หารด้วย12ใช่ไหมครับก็เหลือ9แล้วก็ตอบข้อ2ทันทีทันใดเห็นไหมฮะคำตอบรูปแบบนี้จะง่ายกว่าและชัดเจนกว่ามากๆใช่ไหมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองให้เราลองทำข้อที่2ต่อไปนะฮะอาจารย์จะให้เวลาสักนาทีหนึ่งนะครับข้อ2ครับข้อ2บอกว่าค่าของ3นะในวงเล็บนะครับ3กำลัง 4n บวก3บวกด้วย3กำลัง 4n บวก2หารด้วย3กำลัง 2n บวก2คูณ4ทั้งหมดนะฮะยกกำลัง1ส่วน n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1คือ3ข้อ2คือ5ข้อ3คือ7ข้อ4คือ9นักเรียนลองทำกันเลยนะครับข้อนี้เราก็ลองมาลองเฉลยดูนะครับว่าวิธีตรงทำยังไงแล้วเราค่อยมาทำวิธีแทนค่านะครับอาจารย์จะลองทำวิธีตรงให้ดูนะครับพร้อมนะครับสิ่งแรกครับสิ่งที่ตัวร่วมเราควรจะดึงออกได้นะครับเห็นไหมฮะตัวร่วมคือ3กำลัง 2n บวก2นี่น่าสนใจนะครับเราเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะดึง3กำลัง 2n บวก2ออกนะครับจะเหลืออะไรเอ่ยแน่นอนนะครับเหลือ3กำลัง1ใช่ไหมครับพอตัวนี้ฐานเหมือนกันเหลือ3กำลัง 2n นะฮะบวก1ใช่ไหมครับเพราะว่า 2n บวก 2n เป็น 4n และบวก3บวกด้วยนะครับ3กำลังอะไรฮะ 2n ใช่ไหมครับแล้วก็ 2n หมดพอดีเลยใช่ไหมฮะ 2n เป็น 4n 2หมดนะครับส่วนด้วยนะครับตัวข้างล่างคือ3กำลัง 2n บวก2นะครับและคูณกับ4สิ่งที่เห็นชัดเลยครับว่าหลังจากเราดึงตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยเราจะพบว่า3กำลัง 2n บวก2เนี่ยมันตัดกันได้ใช่ไหมครับทั้งหมดกำลังส่วนเองนะครับแล้วเรายังขาดอะไรอยู่ครับต
ตัวบนเนี่ยเรายังสามารถดึงอะไรได้ครับตัวบนเราสามารถดึง3ยกกำลัง 2n ออกได้ใช่ไหมครับจะเหลือใครครับเหลือ3กำลัง1และบวกด้วย1ใช่ไหมครับหารด้วย4ทั้งหมดกำลังอะไรครับ1ส่วน n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย3กำลัง1เป็น3บวก1เป็น4 4ตัดไหมครับ4ตัดไหมเอ่ยตัดไหมไปเราตัดไหมตัดดีกว่าเนาะตัดนะฮะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะเหลือ3ยกกำลัง 2n นะฮะทั้งหมดกำลัง1ส่วน n จากกฎนะฮะที่เราสามารถกระจายให้ได้เป็น3นะฮะ n ตัด n มั้ยตัดนะครับก็เหลือ3กำลัง2ซึ่งเป็นใครฮะ9มีคำตอบไหมดูซิฮะมีคำตอบไหมเหลือนิดนึงมีครับตอบข้อ4ใช่ไหมครับตอบข้อ4นะฮะตอบข้อ4ใช่ไหมครับตอนนี้วิธีนี้เนี่ยมันช้าไปหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าช้าไปเนี่ยไหนลองมาดูซิว่าถ้าเราลองมาแอบใช้วิธีการใช้แทน n ด้วยนะฮะแทนเลขคูณกำลังเนี่ยด้วย0แทนเลขคูณกำลังเนี่ยที่ตัวแปรเนี่ยด้วยตัวเลขอะไรก็ได้ที่คิดง่ายๆจริงๆจะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น100เป็น200เป็นอะไรก็ตามใจนะฮะแต่ว่าไม่สะดวกแน่นอนถ้าเราไปแทนเลข200 300พอแล้วเราแนะนำว่าเป็นเลข0หรือ1ทำไมต้องเป็น0หรือ1ครับ0อย่างเดียวไม่ดีหรอกครับลองดูเคสนี้สิครับถ้าเราลองแทน0ไปตู้มสิ่งแรกครับ1ส่วน0อนิยามทันทีเลยใช่ไหมครับพอแล้วเราจึงต้องเลี่ยงเหตุผลด้วยเหตุผลกลไกใดเราทำไมบางครั้งเราต้องใช้แทน n ด้วย1นะฮะพอนข้อนี้เราเห็นชัดไหมว่าเราควรแทน n ด้วย1แทน n เท่ากับ1นะฮะเป็นการโกงอย่างนี้แทน n เท่ากับ1นะฮะเป็นใครครับ3กำลัง4เอ้ย4กับ4คูณ1เป็น4 4บวก3เป็น7เป็น3ยกกำลัง7นะครับบวกด้วย3ยกกำลังอะไรฮะ4คูณ1เป็น4บวก2เป็น6 3กำลัง6หารด้วยนะฮะ1คูณ2เป็น2 2บวก2เป็น4นะฮะเป็น3ยกกำลัง4นะฮะและคูณกับ4ทั้งหมดกำลัง1ส่วน1คือ1นะฮะไม่ต้องสนใจกำลังก็ได้นะครับดึงข้างบนดึง3กำลัง4ออกนะครับจะเหลือ3กำลัง3ใช่ไหมครับบวกด้วย3กำลัง2นะครับหารด้วย3กำลัง4คูณกับ4เอาละ3กำลัง4ตัดนะครับเท่าไรเอ่ย27นะฮะบวกด้วยดึงออกครับตัวทีครับดึง3กำลัง2ออกดีกว่าเนาะจะเหลือ3บวก1หาร4ใช่ไหมครับดึง3กำลัง2ออกอีกทีนะครับตอนนี้4ก็ตัดไหมตัดก็เหลือ3กำลัง2เป็น9ใช่ไหมครับคำตอบเท่ากันนะฮะคำตอบเท่ากันนะครับเราจะแทนอะไรก็ได้นะฮะแทนอะไรก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าแทน n ด้วย0หรือ1จะง่ายสุดนะครับมีข้อนึงนะฮะอาจารย์เจียจะลองให้ลองพวกเราลองทำกันเองดูนะครับสักครู่หนึ่งเช่นกันนะครับข้อ3ครับบอกว่าค่าของ729กำลัง n บวกด้วย81กำลัง 2n ส่วนด้วย27กำลัง n บวกด้วย243ยกกำลัง n ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน n มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ให้นักเรียนลองทำดูนะครับการเขียนแนะนำว่าข้อนี้เราโกงๆเลยนะฮะเราก็ใช้วิธีการแอบแทนค่า n ด้วยอะไรก็ได้แต่แน่นอนข้อนี้เราจะแทน n ด้วย0ไม่ได้นะเพราะ1ส่วน0มันไม่มีความหมายใช่ไหมครับมาแล้วเราแอบแทน n ด้วย1แหละเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับลองแทนเลยนะทำไปด้วยกันนะฮะกึ่งเฉลยกึ่งทำด้วยกันนะครับเป็น729ใช่ไหมฮะกำลัง1เลยใช่ไหมครับ729กำลัง1นะครับบวกด้วย81กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะ2คูณ1เป็น2หารด้วย27นะฮะกำลัง1นะฮะและบวกด้วย243กำลัง1ทั้งหมดกำลัง1ส่วน1คือ1นะครับแต่729เนี่ยเรามาดูแม่3สิครับ3กำลัง1เป็น3 3กำลัง2เป็น9 3กำลัง3เป็น27 3กำลัง4เป็น81 3กำลัง5เป็น243 3กำลัง6ใช่ไหมครับเอาใหม่3กำลัง1เป็น3กำลัง2เป็น9กำลัง3เป็น27กำลัง4เป็น81นะฮะ
กำลัง5เป็น243กำลัง6เป็น729ใช่ไหมฮะเพราะตัวนี้คือ3กำลัง6ใช่ไหมฮะตัวนี้คือ3ยกกำลัง6แล้วตัวนี้ล่ะ81คือ3ยกกำลัง4 4กับ2ก็เป็น3กำลัง8นะฮะบวก3กำลัง8นะฮะนี่คือ3กำลัง4ใช่ไหมครับก็เป็น3กำลัง8หารด้วย27คือ3กำลัง3นะฮะแล้วบวกด้วย213คือ3กำลัง5นะครับดึงอะไรออกดีดึงสัก3กำลัง3ออกนะครับจะเหลือ3กำลัง3บวกด้วย3กำลัง5นะหารด้วย3กำลัง3บวก3กำลัง5ใช่ไหมครับตัวเศษส่วนตัวเดียวกันเลยเห็นป่ะข้างบนเราดึง3กำลัง3ออกจะเหลือ3กำลัง3ใช่ไหมฮะ3กำลัง3คูณกับ3กำลัง5เป็น3กำลัง8ใช่ไหมครับเพราะตัวนี้มันตัดทอนกันหมดโชว์พอดีเลยเห็นไหมครับเพราะแล้วเราจึงเหลืออะไรฮะ3กำลัง3เป็น27มีคำตอบไหมมีไหมครับมีใช่ไหมครับคือข้อที่2เห็นไหมครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะฮะนี่เป็นแนวของการเลขยกกำลังซึ่งคาดว่าจะออกอย่างนี้ประมาณ1ข้อในโอเน็ตนะครับทฤษฎีต่อไปนะฮะเรามีอยู่ว่าบางครั้งเราอาจจะเจอโจทย์นะที่เลขชื่อกำลังเนี่ยมันตัดทอนกันหมดสังเกตได้จากตัวเลือกตัวเลือกจะเป็นตัวเลขที่คำตอบที่เป็นตัวเลขที่เป็นรูปสำเร็จเป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเลขชี้กำลังไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับเอามาดูทฤษฎีดูหลักการทำนะครับทิปนะครับถ้าเลขชี้กำลังที่เป็นตัวแปรตัดทอนกันไม่หมดนะครับตัดทอนกันไม่หมดเน้นคำว่าตัดทอนกันไม่หมดยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวอย่างโจทย์นะฮะโจทย์แบบนี้จะทำได้โดยการแทนเลขชี้กำลังที่เป็นตัวแปรนั้นทั้งโจทย์และตัวเลือกแทน2ที่ครับทั้งโจทย์และตัวเลือกด้วยค่าเดียวกันให้มีผลตรงกันนะฮะแทนทั้งโจทย์และตัวเลือกด้วยตัวค่าเดียวกันให้มีผลตรงกันก็จะได้คำตอบเช่นกันนะครับดูข้อที่4ครับข้อ4นี่เคยเป็นข้อสอบโควต้านะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะเป็นข้อสอบตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับดูนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเราจะมองอู้ตัวเลือกมันมีตัวแปรด้วยเห็นไหมครับแสดงว่าตัวโจทย์ตัวเนี้ยคำตอบเนี่ยตัดทอนกันไม่หมดมีการสังเคราะห์จัดรูปแบบนึงนะครับว่าแล้วเพื่อความประหยัดเวลาเนี่ยนะอาจารย์จะไม่เฉลยวิธีตรงนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเราแทนอะไรดีแทน x นะฮะเท่ากับอะไรดีครับดูสิไม่มีส่วนไม่มีเศษส่วนนะศูนย์ดีกว่าเนาะทั้งโจทย์นะฮะและตัวเลือกนะครับทั้งโจทย์และตัวเลือกแทน0ทั้งโจทย์และตัวเลือกนะฮะแทนที่โจทย์ครับแทนที่โจทย์นะฮะโจทย์นะครับโจทย์เนี่ยมันจะได้เป็น4กำลัง1ใช่ไหมครับ0บวก1เป็น1บวกด้วย2 e e คือค่าอะไรฮะค่าฐานธรรมชาติของล็อกนะครับเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องท่องนะ 2.7 อะไรเนี่ยไม่ต้องท่องเลยบอกอาจารย์ขาถ้าไม่รู้ค่า e จะทำได้ไหมไม่ต้องสนใจนะครับเรารู้ได้ว่าสถานะก็ตามยกกำลัง0ย่อมเป็น1ใช่ไหมครับส่วนด้วย2ยกกำลัง0ย่อมคืออะไรฮะ1เพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยจะได้5แทนทั้งโจทย์และตัวเลือกแทนโจทย์ได้5และแทนเลือกตัวเลือกฮะแทนหลังช้อยไปเลยแทนเลยนะฮะ0 2กำลัง0บวก2เป็น2 2กำลัง2เป็น4 4บวก e กำลัง0เป็น1ได้5น่าสนใจละข้อ1น่าสนใจละไม่เลือกข้อ1จะเลือกข้อไหนล่ะถ้าข้ออื่นไม่ตอบห้ามเราเลือกเลยทีเดียวนะลองแทนซิ0ซิ2กำลัง0บวก1เป็น0ใช่ไหมฮะ0บวก1เป็น1ใช่ไหมฮะ2กำลัง1เป็น2 e กำลัง0เป็น1ข้อนี้เป็นอะไรฮะ3ข้อนี้ไม่เลือกไม่ใช่เลือกนะฮะไม่เลือกละ1ข้อไปละต่อมาข้อนี้ครับ e กำลัง0อะไรกำลัง0ก็เป็น1ใช่ไหมฮะบวกกับ16ได้ฮะได้17เลือกไหมเราต้องได้5แต่ไม่ได้17เลือกไหมไม่เลือกนะฮะถ้าเลือกก็เป็นเรื่องเลยครับนะฮะต่อมา e กำลัง0เป็นอะไรฮะ1ไม่1 1 8บวก1เป็นอะไรฮะเป็น9เลือกไหมไม่เลือกอีกโอ้โหชัดเจนเลยครับเห็นไหมฮะชัดเจนเลยว่าเราตอบข้อไหนครับตอบข้อ
1เพราะทั้งแทนทั้งโจทย์และตัวเลือกมันได้คำตอบเดียวกันนะครับโอเคไหมฮะวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งสำหรับการทำโจทย์เลขยกกำลังนะฮะที่ง่ายๆค่อนข้างจะง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปเราก็จะมาดูอีกหัวข้อถัดไปนะฮะหัวข้อถัดไปก็เป็นหัวข้อนะฮะการหาผลบวกและผลต่างของกันของกลนะฮะเขาบอกว่ากลเนี่ยที่มีอันดับเดียวกันเนี่ยนะฮะและมีจำนวนภายใต้เครื่องหมายกลเดียวกันนะฮะเป็นจำนวนเดียวกันเนี่ยจะบวกลบกันได้จะบวกกันลบกันโดยใช้สมบัติการแจกแจงของระบบจำนวนจริงพูดง่ายๆคือเราจะต้องทำให้อะไรฮะอยู่ภายใต้เครื่องหมายกลเป็นจำนวนเดียวกันจึงจะบวกลบกันได้ทำไหมครับต้องทำให้มันมีเครื่องหมายกลเดียวกันนะฮะถึงจะทำกันได้นะฮะเอาละเรามาดูตัวอย่างโจทย์ครับตัวอย่างเนี้ยข้อสอบโอเน็ตปีที่ผ่านมาก็ออกทำนองนี้นะฮะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะฮะง่ายๆหลายคนทิ้งไปคะแนนพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับรูท50บวกรูท32ลบรูท18แหมบวกตรงๆได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องทำให้มันเป็นกลเดียวกันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ50เนี่ยมันคืออะไรครับลองติ๊กติ๊กติ๊กเซ็กซ์เซ็มันคือ25คูณ2แต่25มันคือ5กำลัง2เราถอดออกมาได้ใช่ไหมฮะตัวนี้คือ5รูท2ใช่ไหมครับ32คืออะไรครับติ๊กติ๊กติ๊ก32คือ16คูณ2 16มันคือ4กำลัง2เอ๊ะถอดมาได้ไหมได้เป็น4รูท2ตัวซ้ายตัวเดียวจบละและ18ล่ะติ๊ก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 เจ้18คือ9คูณ2เป็น18แต่9ถอดรูทได้ไหมได้เป็น3ใช่ไหมฮะเป็น3รูท2เป็นกลเช่นเดียวกันยังชิ้นเดียวกันแล้วใช่ไหมฮะชิ้นเดียวกันเสร็จแล้วสิครับก็นับตัวจำนวนเอาไปคิดว่านี่จะ5ตัว4ตัว3ตัวนับตัวนะฮะรูท2 5ตัวบวกรูท2 4ตัวก็เป็นรูท2 9ตัวลบไป3ตัวก็เหลือสัก6ตัวใช่ไหมฮะ9ลบ6เหลือ9ลบ3เหลือ6ใช่ไหมฮะก็เป็น6รูท2อย่างนี้ฮะยากไหมครับยากไหมฮะไม่ยากนะไม่ยากเราลองดูซิไม่เสมอไปที่จะต้องออกรากที่2นะฮะอาจจะออกรากที่อื่นๆก็ได้นะครับดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่6ครับจงทำให้เป็นรูปอย่างง่ายลองช่วยกันคิดซิ81คุ้นไหมเอ่ยรากที่3ของอย่าลืมนะข้อนี้เป็นรากที่3นะของ81นะครับไม่ใช่รากที่2นะครับเราลองคิดซิว่า81มันคือ3กำลัง4นะ81มันคือ3กำลัง4เราสามารถเอา3กำลัง3ออกมา1ตัวได้มันน่าจะเป็น3รากที่3ของ3ใช่ไหมครับใช่ป่ะเพราะในนี้คือ3ใส่เข้าไปเป็น3กำลัง4ใช่ไหมฮะเพราะอยู่ข้างนอกเป็น3ข้างในเป็น3กำลัง4 3กำลัง4ไอ้เป็น3กำลัง3คูณกับ3กำลัง1เป็น3กำลัง4ใช่ไหมฮะต้องทำงี้บวกด้วย375เนี่ยมันคืออะไรคูณกันเอ่ยมันคือ125คูณ3ใช่ไหมคือ125คูณ3แต่125เนี่ยนะฮะมันสามารถถอดมันคือ5กำลัง3มันสามารถเอา5ออกมาได้บวกลบด้วยรากที่3ของเจ้า192เอลองดูซิมันมีเอารอ3หารซิมันคืออะไรเอ่ยลองเซ192เนี่ยเอา3หารเซมันคือใคร3มันต้องมีเลข3แน่นอนใช่ไหมฮะ3 68นะฮะเหลือเศษ1 3 42 64 64มันคืออะไรเอ่ย64มันคือ4กำลัง2เป็น16 4กำลัง3เป็น64เพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถดึง4ออกมาได้ใช่ไหมครับเพราะตัวเนี้ยมันคือ4กำลัง3ใช่ไหมครับเพราะแล้วเราทำมันอยู่ในกลเดียวกันแล้วเราสามารถรวมได้ไหมถ้าเป็นจำนวนตัวเลยนะฮะ3ตัว5ตัวลบด้วย4ตัวเหลือกี่ตัวล่ะนักเรียนครับตอบได้ง่ายๆนะฮะ3บวก5ตัวก็เป็น8ตัวลบไปอีก4ตัวก็เหลือ4ตัวก็คำตอบคงเป็น4รากที่3ของ3นั่นเองใช่ไหมครับทำนองนี้แหละครับนี่เป็นการบวกลบของเสิร์ชนะครับหรือกลนะฮะตอนนี้บนความจริงเนี่ยโลกความจริงเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันน่าจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้น
ตัวนี้อาจจะเป็นการวิเคราะห์โจทย์เช่นว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกโดยอาจจะเป็นโจทย์ผสมผสานคือกอไก่ขอไข่ขอควายถูกกี่ข้อประมาณนี้นะฮะไม่ได้ออกแบบอยู่ๆให้หาค่าแค่นี้นะครับปีถัดไปน่าจะยากขึ้นแต่โจทย์ที่ดีขึ้นเนี่ยนะฮะผู้ออกข้อสอบมักจะเอาความรู้ต่างๆที่เรารู้จักเนี่ยหลายเรื่องมาปนกันเช่นเรื่องผลต่างกำลัง2ผลบวกกำลัง2นะฮะหรือผลต่างกำลัง3อย่างเงี้ยมาใช้นะฮะเพราะเรามาดูครับทิปนะฮะทิปนะฮะจริงๆแล้วการหากลนะฮะจะค่อยๆหาด้วยทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ได้แต่ถ้าเจอโจทย์ที่ซับซ้อนการหาค่าตรงๆอาจทำได้ไม่ทันและทำให้และถ้าเราเคยทำโจทย์มากๆจะพบทักษะของการทำเองว่าโจทย์ที่ยากๆมักจะต้องใช้สูตรสมการพูนามเข้าช่วยเช่นตัวอย่างเช่นนะฮะในที่นี้อาจารย์จะขอเรื่องจากผลต่างกำลัง2นะฮะทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะในตอนมอต้นเนี่ยคือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ย่อมคือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับถ่ายมั้ยฮะอ่ะดูตัวอย่างโจทย์นะว่าเป็นยังไงเอ่ยตัวอย่างนี้เนี่ยถามว่าจงฝึกหาผลคูณโดยใช้สูตรผลต่างกำลัง2ก็ช่วยคิดให้คล่องเราจะค่อยๆคูณเอาตัวหน้าคูณตัวนี้คูณตัวนี้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 ก็ได้จะช้าไปไหมเนี่ยเพราะโจทย์จริงๆไม่ได้ออกขนาดนี้เรารู้ว่านี่คืออะไรฮะเรามองเป็นหน้าบวกหลังใช่ไหมฮะรู้3คือหน้านะฮะรู้2คือหลังนะฮะหน้าลบหลังนะครับตัวนี้เราตอบอย่างชื่นใจเลยครับคืออะไรหน้ากำลัง2ย่อมเป็น3ใช่ไหมฮะหลังกำลัง2ย่อมเป็น2ใช่ไหมครับใช่ไหมหน้ากำลัง2คือ3หลังกำลัง2คือ2นะฮะเหลืออะไรฮะเหลือ1ทันทีใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเหลือ1ทันทีเลยตัวนี้หน้ากำลัง2คือใครคือ5หลังกำลัง2มันคือหน้าบวกหลังหน้าลบหลังนะหลังกำลัง2คือ2เหลือใครครับเหลือ3ทันทีเห็นไหมฮะตัวนี้คืออะไรฮะหน้ากำลัง2คืออะไรฮะหน้าคือ2บวกรูท3กับ2รูท3หน้าคือ2นะฮะเป็นอะไร2กำลัง2เป็น4 4ลบอะไรจ๊ะรูท3กำลัง2เป็น3เหลือครับเหลือ1ถ้าเราทำงี้เนี่ยเราก็เป็นทักษะพื้นฐานนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเจอโจทย์ที่มันซับซ้อนกว่านี้มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบแค่นี้นี่เป็นแค่ฝึกนะฮะการฝึกโจทย์พื้นฐานบ่อยๆเข้าเนี่ยจะทำให้เราทำโจทย์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นครับนิดนึงขั้นนึงนะจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้ตัวส่วนไม่อยู่ในรูปติดกลนะครับข้อนี้เนี่ยข้อ1ครับ1ส่วน2รูท2บวกด้วยรูท3แน่นอนทุกคนต้องทำอะไรฮะคูณคอนจูเกตหรือสังยุกต์ใช่ไหมฮะคือเจ้า2รูท2ลบรูท3คูณก็ไปแล้วของฟรีไม่มีโลกนะฮะคูณไปต้องหารคืนใช่ไหมครับหารใครครับ2รูท2แล้วก็ลบรูท3ใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่นะเพราะคูณ1ไม่มีความหมายนะฮะก็ไม่มีผลอะไรนะครับตอนนี้เราดูตัวส่วนสิครับแต่เหมือนกี้เนี่ยถ้าเราโมเดลคูณช้าๆเนี่ยเราคงไม่มีทางเสร็จแน่นอนเราต้องรู้ว่านี่คืออะไรฮะหน้าบวกหลังนี่คืออะไรฮะหน้าลบหลังเฉพาะตัวส่วนเนี่ยมันได้หน้ากำลัง2เคยฮะ4คูณ2เป็น8นะ4คูณ2เป็น8ลบหลัง2คือ3 8ลบ3คือ5ใช่ไหมครับ4คูณ2เป็น8และลบอีก3เหลือ5มันจะตัวส่วนเนี่ยตัวเศษเหมือนเดิมครับคือ2รูท2ลบรูท3ส่วน5จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้ส่วนไม่อยู่ในรูปติดกลเห็นใช่ไหมฮะแค่นี้เองต่อมาข้อ2ครับก็ทำเหมือนกันครับคือคูณเข้าไปคูณเข้าไปคือ2รูท2บวกรูท3นะหารคืนครับ2รูท2บวกรูท3เป็นใครครับตัวส่วนเนี่ยเหมือนกินนะฮะเป็นหน้าลบหลังหน้าหลังก็คืออะไรฮะหน้าสองคือ4คูณ2เป็น8ลบ3เหลือ5ตัวเศษเป็น2รูท2บวก3รูท3ใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมฮะแค่นี้แหละนี่คือการทำส่วนให้ไม่อยู่รูปติดกลนะครับตอนนี้ข้อสอบเนี่ยอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะตัวอย่างเป็นพื้นฐานนะฮะตัวอย่างข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบ N เก่านะครับ1ส่วนรูท49บวกรูท45บวกด้วยรูท49 45บวกรูท41และต้องคงมีตัวต่อไปคือรูทอะไรฮะ1ส่วนรูท41บวกรูท37แต่ไม่เขียนไว้เพราะพื้นที่เราไม่พอนะครับ
ไปเรื่อยๆเนี่ยบวกไปเรื่อยๆจนถึงเหนือบวก1ส่วนรูท9บวกรูท5บวกด้วย1ส่วนรูท5บวกรูท1เนี่ยมีค่าเท่าใดเป็นข้อสอบ n เก่า n ฐานเก่านะครับทำยังไงเอ่ยนักเรียนลองคิดเสียว่าจะทำยังไงให้เข้าใจง่ายๆอ่ะสิ่งแรกครับเราต้องคูณสังยุกต์ใช่ไหมครับแอบคูณสังยุกต์ในใจนะคูณสังยุกต์ในใจนะฮะการเขียนเก่งนะฮะคูณสังยุกต์ในใจนะครับจะได้ตัวแรกคือใครแน่นอนคืออะไรฮะรูท49ลบรูท45หารด้วยใครครับหน้ากำลัง2คือ49หลังกำลัง2คือ45 49ลบ45เหลือ4ฉันได้ฉันนั้นครับคือรูท45ลบรูท41อู้4อีกใช่ไหม4ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรู้อะไรฮะรูท9คูณสังยุตในใจนะรูท5ส่วน4นะฮะบวกด้วยรูท5ลบรูท1เหลือ1แหละนะฮะรูท5เหลือ1นะฮะส่วน4นะครับมันส่วนเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมส่วนเหมือนกันหมดเป็นเราก็ต้องตัดใช่ไหมฮะตัวนี้ก็คงจะตัดตัวนี้ตัวนี้คงตัดตัวก่อนหน้าในมันก่อนตัดไปตัดไปมันจะเหลือตัวแรกกับตัวสุดท้ายเห็นไหมครับว่ามันคือใครครับเหลือรูท49ลบได้รูท1ส่วน4เจ้ารูท49เนี่ยเราต้องถอดรากเป็นอยู่แล้วมันคืออะไรฮะ77 49ป่ะได้7ลบรูท1รูท1คงจะเป็นเลข1โพะไปเลยนะฮะส่วน4หรือคืออะไรฮะ7ลบ1เหลือ6ส่วน4คือใครครับตัดถอนได้ไหมเอา2หารนะฮะเป็น3ส่วน2ดูซิมีช้อยไหมเดี๋ยวไปดูอ่ะมีช้อยพอดีนะฮะข้อสอบนี้ก็เป็นข้อสอบ N ที่ไม่ยากถ้าเราหัดคูณสังยุกต์เป็นครับหัดคูณสังยุกต์ให้เป็นพยายามคูณสังยุกต์ในใจถ้าโมเดลคูณสังยุกต์ทุกอันเนี่ยบรรทัดหนึ่งจะทำไม่ทันแน่นอนจันจีอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยมันทำได้อ่ะเราดูข้อถัดไปเป็นโจทย์ง่ายๆครับรูท5ลบรูท2ส่วนรูท5บวกรูท2มีค่าเท่ากับจำนวนใดต่อไปนี้ง่ายๆใช่ไหมครับทำไมเอ่ยเราก็บอกว่ารูท5ลบรูท2หารด้วยรูท5บวกรูท2ทำไมครับต้องคูณคอนจูเกตเข้าไปใช่ไหมฮะคอนของใครของเศษและส่วนของส่วนนะครับไม่ได้ของเศษนะครับเพราะเราต้องทำส่วนเป็นจำนวนเต็มนะฮะใครเอ่ยรูท5ลบรูท2ใช่ไหมครับแล้วก็รูท5ลบรูท2ใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยเราโมเดลคูณช้าๆไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกคืออะไรฮะมันคือผลต่างกำลัง2ใช่ไหมเอ่ยหน้าบวกหลังหน้าลบหลังย่อมคือหน้ากำลัง2คือ5หลัง2คือ3เอ้ย2 5ลบ2เหลือ3เห็นไหมฮะเราต้องเขียนอย่างเงี้ยมองได้ทันทีเลยแล้วตัวนี้เนี่ยเอ้ามันกลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์สิครับย่อมคืออะไรฮะหน้าลบหลังหน้าลบหลังใช่ย่อมเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลัง2หน้ากำลัง2คืออะไรฮะคือ5ลบ2หน้าหลังคือ2รูท10ใช่ฮะรูท5คูณรูท2เป็นรูท10นะครับและบวกหลังหลัง2คือ4นี่คือ2ครับเป็นใครครับ5บวก2เป็น7ลบ2รูท10ส่วนใครครับ3 7ลบ2รูท10ส่วน3มีไหมใช่ไหมไม่ใช่ลองปรับกาพลาดนะเห็น7กับรูท10กับเห็น3ปั๊บเสร็จทันทีนะไม่ใช่นะ7ต้องเป็น7ลบ2รูท10ส่วน3นะครับตอบข้อ2ใช่ไหมครับอย่ากาพลาดนะอย่ากาพลาดทำได้แล้วทำกาพลาดนี่น่าเสียดายมากเลยนะครับทำได้กาพลาดนี่น่าเสียดายมากนะครับอ่ะเราดูตัวอย่างข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปอาจจะดูค่อนข้างจะเห็นแล้วตกใจนะไม่ยากถ้าเราทำเป็นข้อ11ครับค่าของ2ยกกำลังเศษ1ส่วน4คูณกับ1บวก2กำลัง1ส่วน2บวกกับ2ยกกำลัง3ส่วน4คูณกับ2ยกกำลังลบ1ส่วน4บวกด้วย2กำลัง1ส่วน4ลบด้วย2กำลัง1ส่วน2มีค่าตรงกับเท่าไหร่โดยอย่าเพิ่งตกใจนะค่อยๆทำเนี่ยได้แน่นอนเด็กเก่งก็งงว่าอู้ข้อนี้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยแต่คนที่ไม่มีทักษะหรือไม่ยอมฝึกทำโจทย์บ่อยๆเข้าเนี่ย
จะดูข้อที่ไม่ออกเริ่มกันครับโอ้อาจารย์ขาหนูไม่เห็นจะหน้าบวกหนังหน้ารับหลังตรงไหนเลยค่ะดูดีๆก่อนนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดีๆครับว่าเขาต้องหลอกล่อคุณสิครับเจ้าตัวนี้เนี่ยให้มาทำอะไรมันน่าจะคุ้นกับตัวนี้ก่อนเนาะอ่ะงั้นผมเขียนดีกว่านะตัวนี้ผมลอกนะครับอย่าตกใจนะ2ยกกำลัง1 2เนี่ยลอกเฉยๆนะแต่ตัวที่คูณเข้าไปเนี่ยจะเริ่มคุ้นเห็นนะว่า2กำลัง1ส่วน4คูณกับ2ยกกำลังลบ1ส่วน4เป็นใครฮะโอ้ฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกันใช่ไหม1ส่วน4กับลบ1ส่วน4หมดไม่หมดหมดเป็น2กำลัง0ย่อมเป็น1ฮะขายตัวนี้เลยขายต่อมาตัวนี้2กำลัง1ส่วน4คูณกับ2กำลัง1ส่วน4เป็นใครครับฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกัน1ส่วน4บวก1ส่วน4คือ2ส่วน4ย่อมคือตัดทอนเป็น1 2ย่อมเป็น2กำลัง1ส่วน2อ่ะตัวนี้อีกแล้วใช่เลยต่อมานะตัวนี้คูณตัวนี้นะฮะแต่เบรกเครื่องหมายลบดอกยาง2 1 4กับ1ส่วน2ฐานเหมือนกันคูณกันเอากำลังมาบวกกัน1ส่วน4บวก1 2เป็น3 4เป๊ะเลยดูออกยังเนี่ยว่ามันเป็นผลต่างกำลัง2อย่างไรนี่ไงครับหน้าบวกหลังนี่ครับหน้าลบหลังใช่ไหมหน้าบวกหลังหน้าลบหลังย่อมคืออะไรฮะย่อมคือผลต่างกำลังสองคืออะไรฮะหน้ากำลังสองใช่ไหมครับลบหลังกำลังสองใช่ไหมฮะคือสองกำลังสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสองจะทำทันไหมเนี่ยใครเห็นไหมมันไม่กี่บรรทัดเห็นไหมฮะอ่ะเป็นใครเอ่ยเป็นหน้ากำลังสองนี่กำลังสองสมบูรณ์นะหน้าสองคือหนึ่งสองหน้าหลังเป็นสองคูณกับหนึ่งคูณกับสองกำลังหนึ่งส่วนสองหลังกำลังสองคือหลังกำลังสองคือสองกำลังหนึ่งสองแล้วก็คูณสองและลบด้วยสองกำลังตัดหน้าเหลือสามส่วนสองนะครับตัวนี้เป็นใครตัวนี้คือหนึ่งป่ะไอ้ตัวนี้คือสองป่ะตัวนี้คือตัดทิ้งนะเหลือ2 2บวก1เป็น3นะฮะตัวนี้ใครครับตัวนี้มันคืออะไรเอ่ยฐานเหมือนกันคูณกำลังเอากำลังมาบวกกัน2กำลัง1บวกด้วย1 2เป็น2กำลัง3 2ลบด้วย2กำลัง3 2ตัวนี้ตัดไหมตัดสิครับก็เหลือ3 3เป็นใครตอบข้อ3เห็นไหมฮะบอกเลยอย่าตกใจไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยโจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะให้เราตั้งใจทำนะฮะมันไม่ยากจนเกินไปนะครับให้เราตั้งใจทำมันไม่ยากจนเกินไปเห็นไหมฮะดูอาจารย์เฉยๆทำสิฮะ1 2 3 4บรรทัดจบถ้าคนเก่งๆอาจจะคิดไม่ถึง4บรรทัดด้วยซ้ำอาจจะคิดในใจด้วยก็ได้ก็ซ้ำนะฮะอ่ะเราดูข้อถัดไปนะฮะตอนนี้โจทย์เนี่ยนอกจากเป็นผลต่างกำลัง2เนี่ยโจทย์อาจจะมีเป็นโจทย์ลักษณะถึงขั้นผลต่างกำลัง3ก็ได้อย่างเงี้ยจงถ้าผมไม่มีคำสั่งนะฮะผมไม่บอกใบ้นะฮะตัวเนี้ยทำยังไงบางคนมองอะไรอาจารย์ขานี่อะไรคะยากจังเลยค่ะหนูถามปิดฟังนี้ทีสิอาจารย์จะถามว่าหนูเคยเจอตัวนี้ไหมเคยเจอตัวนี้ไหมครับว่าปิดฟังนี้นะฮะหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามมันคืออะไรมันคือหน้าลบหลังหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังและบวกหลังกำลังสองนี่เป็นสูตรผลต่างกำลังสามที่เราเรียนมาแล้วในม.ต้นอย่างโชคชนจากคณิตศาสตร์อันแสนชื่นชอบใช่ไหมแล้วเราก็ดูกันนะฮะเนี่ยหน้าลบหลังถ้าเราให้5กำลัง3เป็นหน้านี่เป็นหลังแน่นอน5กำลัง3ยกกำลัง2เนี่ยก็คือตัวนี้ใช่ไหมและบวกหน้าหลังใช่ไหมหน้าหลังบวกหลัง2ใช่ไหมฮะเพราะตัวนี้ตอบได้อย่างชื่นชอบเลยว่าง่ายๆเลยครับคืออะไรฮะมันคือหน้ากำลัง3ใช่ไหมฮะแล้วก็ลบหลังกำลัง3เป็นใครครับ3ตัดไหมตัดนะเหลือ5ตัดไหมตัดนะฮะได้5ลบ3เหลือ2ยากไหมไม่ยากใช่ไหมฮะข้อสอบ N เคยออกด้วยนะต่อมาตัวนี้เหมือนกันเป็นใครครับหน้าลบหลังหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2คืออะไรฮะ3กำลัง1ส่วน3กำลัง3ล
บด้วย2กำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นะฮะ3คงตัดกันไปเหลืออะไรฮะเหลือ3ลบ2เหลืออะไรฮะ1ยากไหมไม่ยากนี่คือผลต่างนะผลต่างนะเรามาดูผลบวกบ้างนะผลบวกหน้าบวกหลังคือหน้ากำลัง3บวกหลัง3คือหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังเห็นไหมฮะจากตัวเนี้ยถ้าบวกจะเป็นบวกใช่ไหมฮะถ้าลบจะเป็นลบใช่ไหมครับเราจะเป็นลบนะกลับกันนิดเดียวนะเพราะตัวนี้เรามองดีๆตัวนี้มันคือใครเนาะสังเกตดูดีสิหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองใช่ไหมห้ากำลังสองเป็น25พอดีเป๊ะเลยใช่หน้าหลังห้าคูณสองเป็นลบสิบใช่เลย2กำลังสองเป็น4ใช่เลยถูกต้องนะฮะเริ่มเลยนะฮะเราก็จะเป็นนะฮะรากที่3ของ5กำลัง3บวกเป็นบวกใช่ไหมบวกด้วยรากที่3ของ2กำลัง3เท่ากับอะไรเอ่ยตัวนี้คงตัดกันได้เนาะตัดกันได้เนาะตกลงเหลืออะไรฮะเหลือ5บวก3ฮะ5บวก2เป็น7ครับต่อมาดูข้อ2นะฮะ a กำลัง1ส่วน6บวกด้วย1คูณกับ a กำลัง1ส่วน3บวกลบด้วย a กำลัง1ส่วน6บวกด้วย1บางคนดูอาจจะดูไม่ออกเลยเป็นอะไรข้อนี้นะฮะนี่คือหน้านะ a กำลัง1ส่วน6นะฮะถามว่าถ้าหน้ากำลัง2ใช่ตัวนี้ไหม a กำลัง1ส่วน6คูณด้วย a กำลัง1ส่วน6เนี้ยคูณ2เนี่ยใช่ a กำลัง1ส่วน3มั้ยใช่เลยแสดงว่าตัวเนี้ยคือหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังใช่ตัวนี้ไหมใช่บวกหลัง2ใช่1ไหมใช่เพราะ1กำลังก็ตามเป็น1ใช่ไหมฮะผลชัวร์ครับข้อนี้คืออะไรฮะมันคือหน้ากำลัง3 a กำลัง1ส่วน6นะฮะทั้งหมดกำลัง3แล้วก็บวกด้วย1กำลัง3เป็นใครครับก็เป็น a กำลัง1ส่วน3ใช่ไหมฮะ a กำลัง1ส่วน2และบวกด้วย1กำลัง3ย่อมเป็น1นะครับเห็นไหมฮะข้อนี้ก็ไม่ยากแต่ตัวเนี้ยเคยออกเป็นข้อสอบแต่ว่าเป็นส่วนประกอบของข้อสอบข้อหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะฮะข้อสอบที่ยากขึ้นหน่อยหนึ่งไม่ยากขึ้นครับข้อสอบเดิมครับนี่เป็นตัวอย่างข้อสอบของจริงครับข้อสอบของจริงนะครับเขาบอกว่าค่าของ5กำลัง1ส่วน3บวกเนี่ย3กำลัง1ส่วน3คูณกับทั้งหมดคูณกับนะ5กำลัง2ส่วน3ลบด้วย5กำลัง1ส่วน3คูณ3กำลัง1ส่วน3บวกด้วย3กำลัง2ส่วน3มีค่าตรงกับข้อใดเรามาดูนะเห็นเครื่องหมายบวกไหมเป็นบวกนะแน่นอนข้อนี้เรานึกถึงผลต่างกำลังผลบวกกำลัง3ย่อมเป็น5กำลัง1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง3บวกด้วย3กำลัง1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3และอะไรครับและก็3ตัดกันไปเหลือฮะเหลือ5ใช่ไหมฮะบวก3เป็น8มีช้อยไหมมีไม่ยากใช่ไหมฮะข้อสอบนี่ข้อสอบจริงๆนะข้อสอบเก่าจริงๆนะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมทำแบบถ้าทำเป็นเนี่ยนิดเดียวถ้าทำไม่เป็นเนี่ยมานั่งคูณนั่งกระจายเนี่ยเสร็จแน่ๆเราเสร็จมันไม่ใช่มันเสร็จเรานะฮะอ่ะดูต่อข้อต่อไปอาจจะตกกระจายมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะดูครับจงหาค่าของโอ้โหเศษก็เยอะแยะเศษเยอะแยะไม่พอส่วนยังเยอะๆอีกอย่าตกใจข้อนี้มีทั้งผลต่างกำลัง3และผลต่างกำลัง2ข้อช่วยคิดเศษเนี่ยตอบได้ชัดเจนใช่ไหมเศษคือผลต่างกำลัง3ขอคิดในใจเลยนะ5กับรากที่3ยกกำลัง3เนี่ยตัวนี้คือ5ลบนะ2เหลือ3เฉพาะเศษเนี่ยอาจารย์เจียขอจะอยู่เป็น3เนี่ยเข้าใจไหมมาจาก2ข้อแรกเมื่อจากข้อ14 13 14ใช่ไหมครับหรือจะให้ดูอีกทีก็ได้มาจากข้อนี้ประมาณคล้ายๆตัวนี้ใช่ไหมครับคล้ายๆข้อนี้ใช่ไหมครับแต่มันเป็นตัวนี้มันเป็นเป็นอะไรฮะเป็นบวกแต่นี้เป็นลบใช่ไหมฮะ5ลบ3เหลือ2นะฮะต่อมาตัวนี้เราก็ดูทีละชั้นอาจารย์จะค่อยๆเขียนให้ดูนะตัวนี้เนี่ยมันคือหน้าเอาตัวนี้เก็บอาจารย์จะเขียนตัวเดิมก่อนมันไปแตะมาอะไรมันนะไม่งงนะฮะแต่ตัวเนี้ยอาจารย์จะบอกว่าเนี่ยคือหน้าลบหลัง
หน้าบวกหลังย่อมคือหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองเป็นไง4ใช่ไหมครับลบด้วยหลังกำลังสองรูทหายไปใช่ไหมครับ2ลบรูท3งงไหมครับแค่นี้เองเสร็จแล้วดูดีๆอีกทีนึงเห็นไหมโจทย์ที่น่ากลัวน่ากลัวแต่มันก็ไม่เห็นจะน่ากลัวไงเลย3หารด้วยรูท2ลบรูท3เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรคูณกับ4ลบ2เหลือใครฮะเหลือ2ลบลบเป็นบวกอ้าวเสร็จสิครับมันกลายเป็นอะไรฮะเป็นผลต่างกำลัง3อีกครับไอ้กำลัง2อีกใช่ไหมหน้าลบหลังหน้าบวกหลังใช่ไหมฮะเป็นไรหน้ากำลัง2คือ4ลบด้วยหลังกำลัง2คือ3 4ลบ3เหลืออะไรฮะเหลือ1รูท1รูท2ก็1ก็คือ1 3ส่วน1เป็น3มีช้อยไหมมีดูดีๆคีนครับเหมือนกับยาวยากแต่เฉลยเป็นแล้วสั้นง่ายนะฮะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับไม่ได้พิสดารพันลึกเลยนะครับอ่ะดูทฤษฎีสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าการหารากที่2ของจำนวนรูปแบบนี้ก็นิยมออกในข้อสอบเอเน็ตมากๆนะฮะการหารากที่2ของจำนวนจริงที่รูปแบบ x บวกลบ 2x 2 √y นะฮะการหารูปแบบนี้เนี่ยคิดให้ได้ว่าเลข2ตัวที่บวกกันเนี่ยได้ x 2ตัวที่บวกกันได้คือมีอะไรบ้างแทนด้วย mn พูดง่ายๆคือ x คือ m บวก n y คือ n คูณ n นะฮะคิดในใจนะฮะจะได้คำตอบทันทีคือ x บวกรูทบวกลบ2รูท y เท่ากับรูท m บวกลบรูท n ทันทีตอนนี้ขอจดเพิ่มนิดนึงครับว่าควรจะให้เจ้าอะไรฮะเจ้านะฮะ m มากกว่าเท่ากับ n คือให้เป็นเลขบวกเดี๋ยวดูตัวอย่างโจทย์นะครับอีกทีนะฮะตัวนี้ถ้าเราทำตรงๆทำยังไงทำตรงๆก็คงจะต้องเป็นอะไรฮะเราก็ต้องมองว่า12เนี่ยมันมีอะไรบวกกันได้12หนอ12คือ7บวก5ใช่ไหม7บวก5ได้12และบวกด้วย2รูท3 5คือรูท7กับรูท5นี่คือทำตรงๆนะฮะเท่ากับ a 75 2รูท7รูท5เนี่ยอาจารย์จะทำอะไรครับงงไหมถ้างงเลิกพูดเลยนะฮะลอกโจทย์เฉยๆนี่ไม่งงนะลอกมาเฉยๆนะใส่รูทยกกำลัง2ได้ไหมใส่รูทยกกำลัง2ได้ไหมได้นะเมื่อได้เสร็จแล้วอ่ะเป็นใครครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2คืออะไรฮะคือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับมันสามารถรวมเป็นอะไรฮะรูท7บวกรูท5ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับ2ตัดไหมตัดจึงเหลืออะไรฮะ2กับรูทตัดไปนะเหลือรูท7บวกรูท5เพราะเมื่อตั้งกี่นี้อาจารย์เจบอกว่าขอวางนะครับวางว่าทำไงตามให้คิดว่าตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยที่มันเป็น m บวก n และอะไรเอ่ยที่เป็น n คูณ n เห็นไหมฮะ x คือ m บวก n y คือ m คูณ n และให้ตอบว่าคือรูท m บวกลบรูท n ดีเลยนะเพราะตัวนี้ถ้าเราคิดว่าอะไรเอ่ยที่บวกกันได้12มี7กับ5พร้อมกับที่คุณได้35 75เราตอบทันทีบรรทัดนี้ทันทีใช่ฮะเราจะข้ามบรรทัดพวกนี้ไปเลยใช่ไหมฮะข้ามบรรทัดนี้ไปเลยเพราะอาจารย์อยากให้ฝึกนะอยากให้ฝึกตรงนี้นิดนึงดูข้อต่อไปครับฝึกในใจเลยนะฝึกกันในใจเลยนะฝึกเลยนะว่ามันคืออะไรจงหาค่าตอบแทนเร็วสุดนะฮะ7ติ๊กตอกอะไรเอ่ยที่บวกกันได้7แต่คูณกันได้10อะไรเอ่ยที่บวกกันได้7แต่คูณกันได้10 5กับ2 5บวก2ได้7และ5คูณ2เป็น10เครื่องหมายบวกนะฮะแน่นอนตอบรูท5บวกรูท2ติ๊กตอกอะไรเอ่ยที่บวกกันได้8แต่คูณกันได้15 5บวก3ได้15ไอ้5บวก3ได้8 5คูณ3ได้15ใช่ไหมรูท5บวกรูท3ข้อสุดท้ายเป็นลบนะลองนิดนึงนะลบนะฮะอะไรเอ่ยที่บวกกันได้7แต่คูณก็ได้6 6บวก1เป็น7 6คูณ1เป็น6เอ๊ง่ายเนาะรูท6ลบรูท1เหลือ1นั่นแหละจ๊ะ7บวก1 6บวก1เป็น7 6คูณ1เป็น6ใช่ไหมฮะ
อ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้นะเป็นข้อสอบ n นะฮะ3คะแนนเชียวนะดูนะครับจำนวนจริง x ที่เป็นคำตอบของสมการ √15 ลบ √x เท่ากับ √22 ลบด้วย2 √105 คืออะไรแหมฝั่งซ้ายไม่ต้องยุ่งมันเลยนะ √15 ลบ √x ฝั่งขวาล่ะ TikTok เซอะไรเอ่ยที่บวกกันได้22แต่คูณกันได้105มี15เป็นตัวเขาเป็นตัวพื้นฐานแล้วนะ15ลองเช็คซิ15บวก7เป็น2215คูณ7ถ้ามันได้105นี่จบเลยนะ7535 45ทด3 717เป็น105ใช่เลยตัวเนี้ยนี่เป็นกระดาษทดนะฮะไม่ใช่การคิดนะนี่เป็นการทดนะครับตัวเนี้ยมันคือ √15 ลบ √7 นะฮะ √15 ลบ √7 ตัดทิ้งไปลบตัดทิ้งไป x เป็นไง x เป็น7ข้อเนี้ย3คะแนนเชียวนะครับ 3%จันเถียมว่าเรื่องนี้ยากไหมไม่ยากเรื่องนี้ยากไหมไม่ยากเพราะแล้วอยากให้เน้นนะว่าเราควรทำให้เป็นนะฮะขอย้ำอีกทีนะครับขอพูดสรุปอีกนิดนึงนะการหาลักที่2ของจำนวนจริงเนี่ยที่รูป x บวก2รูท y เนี่ยเราต้องคิดให้ได้ว่าเลข2ตัวที่บวกกันเนี่ยได้ x เนี่ยและคูณกันได้ y เนี่ยแทนด้วย mn x จะคือ m บวก n และ y คือ m คูณ n ขอย้ำว่าจะต้องคิดในใจจะได้คำตอบคือ root x บวกลบ root 2 root y เนี่ยขอย้ำอีกทีครับตัวนี้ต้องมีเลข2นะฮะจำนะฮะหน้า root ภายในต้องมีเลข2นะครับหน้า root ตัวในต้องมี2ครับไม่มี2ไม่ได้นะต้องจัดให้เกิด2ให้ได้ก่อนนะครับขอย้ำตรงนี้และเราจะได้คำตอบมาเป็น root m บวกลบ root n ทันทีแต่ root ติดลบไม่ได้เราควรจะให้ m มากกว่าหรือเท่ากับ n นะครับซึ่งการทำเนี่ยมันก็จะมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งขอย้ำอีกทีนะฮะเห็นไหมฮะ7บวกด้วย2รูท10ตรวจข้อนี้มี2อยู่แล้วมี2ทุกอันมี2แต่ของจริงอาจจะไม่มี2เราต้องจัดให้มี2ให้ขึ้นเกิดขึ้นให้ได้นะอะอะไรเอ่ยที่บวกกันได้7แต่คูณได้10ก็เช่นอะไรฮะ5บวก2เป็น7 5คูณ2เป็น10แล้วได้รูท5บวกรูท2ตัวนี้อะไรเอ่ยที่บวกกันได้8แต่คูณได้15 5บวก3ได้15ไอ้5บวก3ได้8 5คูณ3ได้15อย่างเงี้ยเป็นต้นสุดท้ายอย่าลืมลองเครื่องหมายลบด้วยถ้าเป็นลบตรงขั้นกลางจะไปลบอะไรอื่นที่บวกกันได้7แต่คูณกันได้6 6บวก1เป็น7 6คูณ1เป็น6เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะได้รูท6ลบรูท1ถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดนะฮะที่เราจะต้องเข้าใจและจำให้ได้นะฮะสรุปนะฮะวันนี้เราเรียนเรื่องเลขกำลังเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบอาจารย์ยังขอย้ำอีกทีนะว่าออกข้อสอบทั้ง O-net และ E-net นะฮะถ้าเราหมั่นฝึกทำโจทย์นะฮะเราคงทำได้และทำโจทย์ได้เยอะๆหัดทดเนี่ยนะฮะข้างนอกทำผิดข้างนอกดีกว่าทำผิดในห้องสอบเพราะทำผิดห้องสอบมันแก้ไม่ได้ทำผิดข้างนอกเนี่ยมันสามารถแก้ได้หาโจทย์ในห้องสมุดมาทำบ่อยๆนะฮะอะไรไม่ได้ก็ลองปรึกษาอาจารย์ปรึกษาครูนะฮะปรึกษาผู้รู้ก็ได้นะฮะวันนี้อาจารย์เจีย